มาถึงไทยแล้วสำหรับคันนี้เปิดราคากันอย่างเร้าใจเริ่มต้นที่ 1.199 ล้านบาทกับรุ่นสแตนดาร์ดของ Seeker X แล้วก็ตัวท็อปตัวนี้ครับนี่คือ Seeker X รุ่นแฟลกชิปตัวท็อปสุด 1.399 ล้านบาทเราได้คันนี้มาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมอยู่กับเขา2วัน1คืนครับระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามกลั่นกรองและอธิบายประสบการณ์ที่เราได้แล้วพาลองเล่นฟังก์ชันต่างๆของคันนี้กันให้หนำใจเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวรอบคันของคันนี้กันก่อนกับ Seeker X ตัวแฟลกชิปซึ่งถือว่าเป็น Compact SUV ครับคู่แข่งโดยตรงของเขาเลยนะครับนี่ Volvo EX 30จากแม่เดียวกันครอบครัวเดียวกันเครือจีลี่เดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันแบตเตอรี่มอเตอร์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าคู่ฟัดคู่เวียงกันเลยนะครับแล้วก็ไซซิ่งของเขาเนี่ยไปเทียบกับอีกหลายๆรุ่นนะแต่ว่าผมบอกสเปคของคันนี้เอาไว้ก่อนให้นะครับว่าความยาวของคันนี้นะครับอยู่ที่ 4,450 มิลลิเมตรความกว้าง1,836 มิลลิเมตรความสูง 1,572 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อครับ 2,750 มิลลิเมตรครับมีให้เลือก5สีด้วยกันได้แก่สีขาวสีเบจสีเขียวสีเทาแล้วก็สีเทาเนี่ยจะมี2สีนะครับกริดเกรย์แล้วก็มิสเกรย์นะครับเลือกเอาแต่ว่าคันสีส้มที่เราเคยเห็นในงานเปิดตัวนั้นไม่ได้มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับอ่ะดูพรีวิวโอเวอร์ออลนะฮะตอนที่พาไปชมในงานเปิดตัวหรือว่าที่ไปขับที่ประเทศจีนนั้นไม่ได้พาดูสักเท่าไหร่นะฮะไม่ได้เยอะมากแต่ก็อ่ะดูเป็นแบบเร็วๆแล้วกันดีไซน์ของเขาเป็น Compact SUV สไตล์ Hatchback ครับตัดหลังตรงเนี้ยตัดหลังตรงเลยนะครับโซนด้านหน้านะครับมีความพิเศษดูแล้วมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบเส้นคู่นะครับแบบเนี้ยเส้นยาวแบบนี้แล้วก็มีเส้นตัดอยู่บนโซนนี้แล้วมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับก็ได้ของรุ่นพี่มาอย่าง Seeker 001นะครับ Seeker 009พวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับ Seeker 007ที่เป็นซีดานตัวเจนใหม่นะครับอันนั้นเป็นดีไซน์ language แบบใหม่อันเนี้ยยังคงเป็นแบบคล้ายๆเจนเดิมอยู่นะครับโลโก้ของ Seeker อยู่บริเวณโซนนี้ครับหลายๆคนจะนึกถึงโลโก้ของ Sennheiser ถ้าใครอยู่ในสายของแบบการเล่นเครื่องเสียงพวกไมโครโฟนอะไรต่างๆนะครับคล้ายๆคลึงกันประมาณนั้นผมเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าที่มาที่ไปชื่อแบรนด์ของ Seeker ว่ามีที่มาอย่างไรยังไงไปดูคลิปด้านล่างที่ผมจะแนบเอาไว้ให้นะครับบริเวณโซนหน้าครับตัวนี้เองนะครับเป็นไฟหน้า LED นะฮะเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ำมีให้อัตโนมัติด้วยนะครับด้านหน้ามีกล้องครับกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างหูกระจกกล้องด้านหลังมีให้ครับถือว่าเป็นกล้องรอบคันแบบ360องศานำภาพมาจำลองได้เป็น3มิติได้หมุนแบบ360องศาให้ดูได้หรือว่าทำเป็นแบบโปร่งใสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับพวกนี้ระบบช่วยเหลือต่างๆมีเรดาร์ครับอยู่บนโซนนี้เพราะว่าเขาจะเอาช่วยในระบบการขับขี่พวก ADAS ต่างๆเดี๋ยวผมไปบอกเล่าในช่วงของการขับขี่ให้ได้ฟังว่าที่ใช้งานมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับด้านล่างครับตัวกริลตัวนี้เป็นลมเข้าไปนะครับบริเวณโซนนี้เพื่อไประบายความร้อนแต่ตัวกระจังหน้าตรงนี้ทึบหมดเลยนะครับตัวนี้ครับบริเวณช่องลมเองตรงนี้ข้างๆทั้ง2ฝั่งเลยนะครับที่เป็นสีดำๆตรงนี้มีทะลุเข้าด้วยนะเพิ่มแอโรไดนามิกให้ลมทะลุจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลังได้นะครับไปหาที่บริเวณล้อนะครับมาที่บริเวณโซนซุ้มล้อครับตรงนี้ก็จะเล่นสีดำแล้วเป็นสีดำกลอสนะครับเป็นสีดำเงาข้างๆเองก็ตรงนี้ก็ยังมีจุดอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ด้วยช่วงล่างเป็นแบบสปริงนะครับด้านหน้าแม็กพอสันสตัดด้านหลังมัลติลิงค์ครับแล้วคันนี้มาพร้อมล้อขนาด20นิ้วเป็นตัวแฟกชิปยางที่เขาใช้เป็นยางคอนติเนนตัลอีโคคอนแทคนะฮะตัวนี้เองเป็นยางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดหน้ายางอยู่ที่245ครับ45 R20 นะครับแล้วก็ตัวแม็กเองจะเล่นเป็น2สีครับดูโอเป็นสีดำกับสีเงินตัดกันนะครับก็สลับหน้าหลังได้เลยคันนี้เป็นตัวแฟกชิปเนี่ยมาพร้อมระบบดูโอมอเตอร์นะครับเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อพละกำลังรวม315กิโลวัตต์หรือ428แรงม้าครับแรงบิด543นิวตัน0ถึง100ใน 3.8 นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด67กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะที่วิ่งได้อยู่ที่740กิโลเมตรมาดูบริเวณข้างๆกันสักหน่อยครับเขาจะเล่นเป็น2สีหลักๆด้านบนสีดำ
นะครับด้านล่างก็เป็นสีกับตัวรถด้านบนเนี่ยเล่นขอบทิมดำทั้งตรงเฟรมของตัวรถเลยนะครับตรงเสา A เสา B นะครับตัวกระจกข้างบนเป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟพื้นที่ขนาด 1.21 ตารางเมตรนะครับไม่มีม่านข้างในตัวกระจกเองครับด้านข้างเป็นแบบเฟรมเลสครับมีกล้องด้านข้างอยู่ตรงนี้แล้วบริเวณโซนนี้ครับเอาไว้เปิดปิดพวกไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะแสดงบริเวณโซนนี้นะครับประตูก็จะมีการเล่นดีไซน์ด้วยนะมีบุ๋มเข้าไปบริเวณนี้หน่อยให้ดูแบบมีความบึกบึนมีเหลี่ยมมีสันประมาณนี้แล้วส่วนมือจับครับถ้าว่าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราสามารถเอามือสอดเข้าไประบบของเขาจะเป็น e-latch นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเพียงแค่สอดเข้าไปจะ1นิ้ว2นิ้วหรือว่า4นิ้วก็ได้สอดอย่างนี้ปุ๊บเขาจะเด้งออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราล็อกรถแล้วตัวนี้เขาจะปิดออกมานะครับทำให้เรียบไปกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันครับเล่นตามดีไซน์แบบนี้เลยส่วนกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบชั้นเดียวนะครับไม่ใช่2ชั้นทั้งฝั่งของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะแล้วก็ปิดประตูเดี๋ยวผมลองปิดให้ทุกคนดูนะครับฟังเสียงเป็นยังไงปึ๊บอันนี้ด้านหลังเปิดมาปุ๊บตัวกระจกจะลดลงมาเพราะเป็นเฟรมเลสนะครับแล้วก็เด้งมาอย่างนี้ปึ๊บฟังเสียงความรู้สึกของผมมันยังไม่ตึ๊บๆเท่าไหร่นะแต่ว่าประตูค่อนข้างที่จะหนักประตูค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ตรงขอบบริเวณโซนนี้ไม่มีซีลนะครับมีซีลเฉพาะบริเวณข้างในอันนึงด้านล่างมีแล้วบริเวณตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอาจจะเสียบริเวณโซนนี้นิดนึงที่ไม่เสริมเข้ามานะครับโซนนี้นะครับเป็นที่ชาร์จนี่กดเข้ามาครั้งนึงแล้วเขาจะเด้งออกมาไม่ใช่แบบไฟฟ้านะฮะเป็น CCS Duo Combo มาพร้อมการรองรับกำลังไฟ150กิโลวัตต์สำหรับตัว DC แล้วก็11กิโลวัตต์สำหรับ AC นะครับก็ชาร์จได้ค่อนข้างรวดเร็วหลังคาเป็นแบบอย่างที่บอกครับลาดลงมาแล้วก็ตัดเป็นแฮชแบ็คแบบนี้นะครับแล้วมาดูบริเวณโซนท้ายนะครับอันนี้ก็จะมีเล่นไฟนิดนึงครับเวลาที่เบรกก็จะมีโซนนี้มาแสดงด้วยแล้วก็ไฟท้ายก็จะมีเส้นยาวๆบริเวณโซนนี้นะครับมีโลโก้ซิกเกอร์อยู่ส่วนนี้มีที่ปัดน้ำฝนมีไฟเบรกดวงที่3ครับและมีกล้องหลังที่บอกไว้อยู่บริเวณโซนนี้นะครับกล้องค่อนข้างสูงอยู่บริเวณโซนนี้อัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่บริเวณกันชนท้ายครับที่เป็นสีดำๆโซนนี้มีดิฟฟิวเซอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเล่นเป็นสีดำเงาอันนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่เป็นสีเงาเช่นเดียวกันฝาท้ายของตัวนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่บริเวณโซนนี้ครับกดมาปุ๊บแล้วก็เขาจะเด้งขึ้นเราสามารถปรับความสูงของฝาท้ายได้ด้วยนะว่าแบบจะให้เขาสูงกี่เปอร์เซ็นต์เขาเซตมาเป็น 100% ผมสูง165ครับอันนี้ก็จะสักราวๆสัก180ราวๆเนี่ยถ้าเป็นสูงสุดตรงนี้นะฮะ180กว่าๆราวๆนี้ฮะแล้วก็สามารถกดปิดได้เลยนะด้านหลังมีพื้นที่เก็บสัมภาระครับมีคาร์โก้โคเวอร์มาให้ด้วยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับ BYD Atto ผมว่าไล่เลี่ยกันถูสีกันเลยเผลอๆตัวนี้อาจจะได้เยอะกว่าได้ซ้ำนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างเองนะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระพวกสายชงสายชาร์จอะไรไว้ให้ด้วยเป็นช็อคอัพไฟฟ้านะครับมีมาให้นี่เป็นโอเวอร์ออลของคันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูการตกแต่งภายในของคันนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไปดูอินโฟเทนเมนต์หลังจากนั้นเราไปทดสอบการขับขี่กันครับดูภายในกันนะครับกับ Seeker X Flagship ตัวท็อปของเขาปิดประตูเข้ามาเหยียบเบรกเห็นไหมครับว่านี่คือเบาะ Welcome Seat นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าที่เราปรับตั้งค่าเสร็จแล้วเหยียบเบรกเข้ามาแล้วเขาจะอยู่ตำแหน่งเดิมพาดูบริเวณภายในโดยรอบๆพวงมาลัยครับเป็นแบบ2ก้านนะฮะ2ก้านแล้วเขาตรงนี้ด้านล่างเขาจะตัดนะแล้วมีเซ็นเตอร์มาร์กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าพวงมาลัยจะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้มันจะคล้ายๆกลมๆแต่มันจะออกเป็นแนวเหลี่ยมๆนะมันจะมีเหลี่ยมอยู่บนโซนนี้กับโซนนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยดูค่อนข้างที่จะมินิมอลแล้วสีโลโก้ของซิกเกอร์พวกปุ่มบริเวณโซนนี้ที่เป็นจอยสติ๊กคอนโทรลซ้ายขวาเนี่ยเป็นสีโรสโกลนะฮะสีโรสโกลออกเงินๆชมพูชมพูเหล่าๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ชมพูโดดขนาดนั้นถ้าใครเคยใช้ฝั่ง iPhone 6s มันก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นนะครับหลังจากพวงมาลัยครับด้านขวาเนี่ยเป็นก้านการเข้าเกียร์ครับคล้ายๆของฝั่ง Tesla นะครับกดตรงกลางเพื่อที่จะปาร์คแล้วก็ใช้งานในฝั่งของCruise Control ครับ Adaptive Cruise Control แล้วก็เรื่องของ Lane Keep ด้วยนะครับ LCC ใช้งานผ่านฝั่งด้านขวาส่วนด้านซ้ายครับเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับตบลงเลี้ยวซ้ายตีขึ้นเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้งานฝั่งตัวใบปัดน้ำฝนเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับคือปรับเป็นออโต้อันนั้นคืออันที่1แล้วก็อันดับที่2คือจะเป็นความเร็วความเร็วจะมีอยู่แค่ระดับ1กับระดับ2เท่านั้นนะครับถ้าเป็นระดับ1ก็ประมาณนี้ครับ
ส่วนระดับ2ก็จะประมาณนี้ปึ๊บอันนี้นะครับหรือเราตั้งออโต้ไว้เลยก็ได้ด้านหลังครับมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะเป็นกระจกหลังเนี่ยเราจะสามารถเปิดที่บริเวณด้านนี้นะครับกดลงเพื่อเปิดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกไฟอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติมีให้ด้วยบริเวณส่วนนี้จอคันนี้มีอยู่3ส่วนครับหลังพวงมาลัย 8.8 นิ้วนะครับตัวกลาง 14.6 นิ้วแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นจอ Head-up Display ขนาด 24.3 นิ้ว3ส่วนหลังพวงมาลัยแน่นอนครับแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับการเข้าเกียร์เลนคีปเป็นอย่างไรฟังก์ชันอะไรต่างๆคาดเข็มขัดไหมประตูเปิดหรือเปล่าระยะทางดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตัวนี้เอง 14.6 นิ้วเป็นจอ Center Screen คอนโทรลต่างๆดูพวกระบบ Infotainment การตั้งค่าของตัวรถเดี๋ยวผมพาไป Walkthrough อีกทีนึงว่าการใช้งานของหน้าจอส่วนตรงเนี้ยเป็นอย่างไรและตัวนี้ครับเป็นจอ Head-up Display 24.3 นิ้วเปิดก็ได้ปิดก็ได้ครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลนะฮะการขับขี่อย่างเช่นพวกการเข้าเกียร์ P ความเร็วที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ระบบ Navigation ครับเขาจะบอกได้ว่าต่อไปนะจะต้องเลี้ยวอีกกี่กิโลเมตรก็จะเป็นลูกศรสีฟ้าแล้วก็วิ่งตามส่วนตัวที่แสดงนั้นตัวเลขก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะมาพร้อมลำโพงของ Yamaha ครับตัวนี้สำหรับตัวแฟลกชิพนะแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่ได้ลำโพงของ Yamaha มานะครับด้านบนวัสดุเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็เป็นซอฟทัชนะนุ่มๆเนี่ยผมเคาะเข้าไปบริเวณโซนนี้ก็ยังเป็นผิวนุ่มๆนะไม่ใช่พลาสติกล้วนป๊อกๆนะฮะอันนี้ก็เป็นวัสดุค่อนข้างดีเลยเป็นสีด้านครับเป็นสีดำด้านก็ป้องกันการสะท้อนแสงขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกครับแต่ว่าก็จะมีคล้ายๆเล่นลายผ้าด้านบนตรงนี้บุนุ่มนิดนึงครับที่บังแดดที่บังแดดนี่ก็จะมีไฟบริเวณโซนนี้ด้วยนะครับทั้ง2คนเลยทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งมีไฟมาให้แล้วก็ตรงนี้เองครับเป็นกระจกนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงแล้วส่วนนี้ครับอยากให้ดูบริเวณไฟตรงกลางเนี่ยเขาจะมาพร้อมไฟขนาดใหญ่นะแล้วมี2สีด้วยมาพร้อมระบบสัมผัสนะครับเป็นแบบ2สีเนี่ยเป็นสีเดย์ไลท์แล้วก็อันนี้เป็นสีบอมนะครับก็จะเปิดปิดได้ทั้ง2แล้วไฟฉุกเฉินก็อยู่บริเวณโซนนี้นะครับไฟค่อนข้างสว่างมากเลยนะผมใช้งานตอนกลางคืนรู้สึกโอเคเลยคือนอกจากปรับสีได้แล้วเขายังปรับความสว่างได้ด้วยนะนี่ปึ๊บลูดขึ้นมาข้างบนสว่างสุดลูดลงมาข้างล่างนะครับก็จะมืดนะครับจนกว่าจะปิดเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็บริเวณโซนข้างหน้าตรงนี้ครับมีกล้อง ADAS ช่วยด้วยนะฮะเพราะว่ากล้องอย่างที่พาดูนะครับมีกล้องหน้ากล้องข้างมีตัวนี้ด้วยจะช่วยในระบบการขับขี่เวลาที่เราขับไปเขาจะดูคันข้างหน้าแล้วก็จะจัดอยู่ในเลนอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ขึ้นรูปมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยนต์อะไรต่างๆและยังบันทึกการขับขี่ด้วยข้างบนครับเป็นหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟขนาด 1.21 ตารางเมตรนะครับถือว่าขนาดใหญ่และที่สำคัญคือร้อนครับไม่มีม่านมาให้ถามว่าร้อนไหมร้อนแน่นอนครับร้อนแน่นอนติดฟิล์มช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะดีบอกเลยครับใช้บ้านเรายังไงก็แนะนำว่าให้หาม่านมาใช้ก็ดีนะครับได้เรื่องของความสว่างได้เรื่องของความโปร่งเพราะว่ารถคันนี้เป็น B segment นะครับก็แม้ว่าจะเป็นรถที่รู้สึกว่าอาจจะเล็กแต่มันจริงๆพอเข้ามาแล้วมันรู้สึกไม่เล็กเลยนะนะครับแต่ว่าอันนี้แหละเรื่องของหลังคาก็มีอาการร้อนนะครับส่วนบริเวณแผงคอนโซลกลางตัวนี้ครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์ครับยาวจากซ้ายไปขวาเล่นเป็นขีดๆปรับแสงไฟได้นะฮะว่าจะเอาสีแบบไหนเดี๋ยวผมเล่าในช่วงอินโฟเทนเมนต์ให้ได้ฟังฮะวัสดุตรงนี้เองก็นุ่มนะนุ่มสบายเลยดูแบบดีเลยนะครับข้างๆตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับตรงนี้เองเป็นปุ่มเค้าเรียกว่าปุ่ม e-latch ในการเปิดประตูกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งแล้วก็เราก็จะออกจากตัวรถได้นะครับแล้วก็ตัวนี่ครับที่เปิดกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะครับแล้วทิศทางของการเปิดกระจกปิดกระจกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ D-POL แล้วนะ D-POL S07 คือเราอยากจะเอากระจกลงเราจะต้องดึงลงใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ใช่เราต้องดันไปข้างหน้านะฮะดันขึ้นมันจะลงดันลงมันจะขึ้นนะครับเป็นทั้ง4ฝั่งแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมฟังก์ชันที่จะสามารถเปิดปิดกระจกได้4บานพร้อมๆกันได้เลยเราสามารถทำได้ในหน้าจอบริเวณส่วนนี้นะครับตัวเบาะเองครับเป็นเบาะไฟฟ้าครับปรับ6ทิศทางทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนี่อย่างผมขับตรงนี้เนาะก็สามารถปรับได้ครับให้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับถอยหลังได้แล้วก็เอ็นมาข้างหน้าเอ็นมาข้างหลังปรับสูงได้ปรับต่ำได้แล้วก็มีปรับลัมบ้าซัพพอร์ตบริเวณโซนนี้ด้วยนะครับและเบาะมาพร้อมระบบ ventilation seat แต่ผมไม่เห็นเบาะอุ่นนะดังนั้นคิดว่าน่าจะไม่มีเบาะอุ่นนะครับมีแต่เบาะเย็นมาให้ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับส่วนพวงมาลัยครับนี่ก็สามารถปรับแบบเมนวลได้ครับถามว่าทำอะไรได้บ้างดันเข้าได้ครับนี่ให้มันไกลนะแล้วก็ดึงมาหาตัวเองได้ครับแล้วก็ลงครับขึ้นครับประมาณนี้ครับนี่เข้าออกลงขึ้นนะครับก็ปรับตามความเหมาะสมแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้เลยนะฮะ
คันเร่งกับเบรกนะครับเป็นแป้นพลาสติกธรรมดาส่วนด้านล่างขวาครับใกล้ๆบริเวณตรงเนี้ยเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าซึ่งจะมีฟลังก์เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระนิดๆหน่อยๆครับเอาไว้ใส่ของเล็กๆได้นะฮะมีกล่องมีกลิ่นพวกของอาหารไปใส่ได้แล้วก็มาดูบริเวณใต้คอนโซลกลางของตัวจอกันนิดหน่อยวันนี้ดีไซน์ก็ดูมีอรรถประโยชน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับขอปิดตัวนี้ไว้ก่อนนิดนึงตัวนี้ครับเริ่มจากตรงนี้เลยมี USB C 2ช่องนะครับฝั่งซ้าย27วัตต์ฝั่งขวา60วัตต์ชาร์จแรงเลยนะเอาชาร์จสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปก็ยังได้เลยพวกมาพร้อม USB C เนี่ยแล้วก็ปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับนี่ถ้าเรากดเข้าไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเรียบๆเนาะแต่ถ้าว่าเรากดออกมาอีกทีนึงมันจะเด้งออกมาถามว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับแขวนครับแขวนในพวกเนี้ยกระเป๋าเผื่อสาวๆครับเขาอยากวางกระเป๋าไว้บริเวณโซนนี้ครับเขาจะแขวนได้นะครับแล้วตรงนี้เป็นที่เก็บของเล็กๆครับใส่ของตรงนี้ได้ใส่พวกกระเป๋าสตางค์ได้นะครับเผื่อว่าเราอยากจะเอากระเป๋าสตางค์ต่างๆมาไว้บริเวณโซนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วถัดมาตัวนี้เป็นคอนโซลนะฮะที่ทะลุไปได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันเขามีที่เปิดด้วยนะเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นที่วางแก้วเราสามารถวางแก้วไว้บริเวณโซนนี้ได้ซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่าต่ำไปนิดนึงนะสำหรับผมนะประมาณนี้มันต่ำไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ขวางเวลาที่เราเอามือมาวางบริเวณโซนนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยที่วางแก้วเองมันจะสามารถดึงขึ้นมาเพื่อทำให้เป็น2ช่องได้เดิมทีมันเป็นช่องเดียวเนาะแต่ตรงนี้ก็ตอนนั้นมันว่างเนาะแต่ครั้งนี้คือเราเปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็จะวางแก้วตรงนี้1แก้วตรงนี้2จริงๆวางที่ขอบประตูได้ด้วยนะมีอีก2ที่นะฮะถ้าไม่ใช้ก็ปิดเอาไว้แล้วบริเวณคอนโซลตรงนี้ครับที่เป็นคอนโซลลอยบอกไปแล้วที่ชาร์จไร้สาย50วัตต์อันนี้วัสดุนุ่มครับเล่นโลสโกเหมือนกันตัวนี้เปิดไม่ได้นะครับบริเวณ2ส่วนแต่เปิดได้โซนด้านหลังซึ่งโซนด้านหลังก็จะสามารถเก็บของนี่มีกระเป๋าสตางค์นะครับในนี้ก็ไม่มีผงไม่มีพอร์ตอะไรนะก็เป็นพื้นที่เปล่าๆใส่ของได้นะฮะโอเคเบาะคู่หน้าเหมือนกันตรงนี้มี ventilation seat ให้ด้วยสำหรับตรงนี้นะครับบริเวณที่วางแขนครับก็เป็นวัสดุผิวนุ่มเช่นเดียวกันนะครับนี่คือโดยรวมสำหรับโซนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันครับมาโซนข้างหลังกันบ้างครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะฮะมีเจาะรูระบายอากาศแต่ว่าไม่มี ventilation seat มาให้นะครับแล้วก็เบาะก็ผมว่ามันสั้นไปนิดนึงนะฮะเบาะสั้นแต่ว่าทำให้รู้สึกว่ามีเล็กรูมยาวขึ้นนะครับพื้นที่กว้างขึ้นหลายๆคนชอบเอาคันนี้ไปเปรียบเทียบกับ Volvo EX30EX30 นั่งแล้วรู้สึกว่าเข่าจะไปติดเบาะคนข้างหน้าเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยจะทำให้ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณโซนนี้นะครับที่ด้านหลังของเบาะของคนขับเนี่ยตัวนี้วัสดุนุ่มนะครับอันนี้ก็นุ่มเหมือนกันเป็นหนังแล้วใส่ของได้แต่ว่าเขาจะทำเป็นเฉียงๆอ่ะไม่ได้ทำเป็นแบบใหญ่ๆพอได้นิดนึงพวกมือถงมือถือพอใส่ได้ครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็นวัสดุนุ่มก็เวลาถ้าเอาเท้าไปเตะก็จะสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆนะฮะมาดูตรงบริเวณนี้กันขอบตรงเสาบีตรงนี้เนี่ยตัวนี้เป็นหมุดเอาไว้แขวนพวกเสื้อได้ครับเสาบีตรงนี้เองมีช่องแอร์ครับช่องแอร์สำหรับคนนั่งด้านหลังอันนี้ถือว่าโอเคนะคือในบริเวณตรงคอนโซลกลางด้านหลังจะไม่มีอะไรนะครับไม่มีช่องแอร์ไม่มี USB Cมันจะเป็นคล้ายๆที่เปิดขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรนะตรงจุดนี้ของเนี่ยหรืออาจจะตัดสปงสเปคไปก็สุดแล้วแต่ว่าในตรงเนี้ยคือเปิดออกมาปุ๊บไม่มีอะไรเลยจริงๆมันควรจะมีพวก USB C แต่ว่า USB C มันจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้แต่1รูนะครับเป็น Type C 1รูเสา B ทั้ง2ฝั่งเลยมีช่องแอร์มาให้ที่บางมือนุ่มครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มสีโลสโกเหมือนกันลำโพงยามาฮ่าตรงนี้นะครับเป็นทวิสเตอร์มีตัวนี้ด้วยแล้วก็ที่เปิดกระจกอยู่บริเวณโซนนี้นะครับเบาะเองเบาะเนี่ยเป็นแบบพับ 60-40 นะครับปรับการเอนไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เองมีที่พักแขนเขาถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วนะฮะพอพับเบาะเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนคือฝั่งของเนี่ยที่ผมอยู่นั่งอยู่ด้านหลังของคนขับนะครับจะพับมา 60% นะครับส่วนของอีกฝั่งนึงเนี่ยจะพับ 40% เบาะตัวเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยตัวนี้จะมีร่องให้มันโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เวลาที่เรานั่งไปแล้วเนี่ยตัวของเราจะรู้สึกว่ากระชับเพราะว่าเวลาเอียงเข้าโค้งตัวเบาะตรงนี้ครับที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันจะรองรับสรีระด้านข้างของตัวเราเนี่ยจะให้อยู่นิ่งนะฮะถือว่าโอเคตรงนี้ถือว่าโอเคแต่แค่เบาะสั้นไปหน่อยความชันระดับปานกลางครับไม่ได้เรียบแฟลตไม่ได้ชันแบบนี้ก็อยู่ประมาณนี้กำลังดีนะครับแต่ว่านั่งยาวๆเนี่ยอาจจะต้องรู้สึกแบบแบกขาหน่อย
นี่อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเมื่อยขาก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองนั่งยาวๆว่าเป็นยังไงนะครับส่วนด้านหลังมี Isofix ครับ2ตำแหน่งปกติอยู่แล้วครับเนี่ยของคนนั่งคนนี้แต่ดีไซน์ Isofix ก็ดูสวยนะแล้วก็มีที่เปิดปิดอันนี้ปกติดีนะครับนี่ก็ที่โหนตรงนี้ไม่มีฮะที่โหนของคนหลังไม่มีเลยทั้ง2ฝั่งแต่จะมีที่เอาไว้ติดตั้งอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยบริเวณนี้โซนนึงมีไฟตรงนี้ด้วยแต่เพื่อเปิดปิดได้แต่คนขับอ่ะมีที่โหนคนนั่งอ่ะมีที่โหนมี2อันตรงนี้หายไปงงเลยนะครับมีแอร์แบ็กตรงนี้แต่ที่ชอบอีกอย่างนึงคือตัวประตูตรงเนี้ยเค้าบุวัสดุนุ่มหมดเลยนะเนี่ยแต่ข้างๆบริเวณโซนนี้นะครับจะเป็นพลาสติก PC แต่ตัวแผงประตูเนี่ยบุนุ่มแล้วที่ผมชี้อยู่บริเวณโซนนี้นะครับที่จุดๆเป็นลายฉลุตรงเนี้ยเป็นช่องของการแสดงไฟแอมเบียนไลท์ออกมานะครับแล้วด้านหลังอีกอันนึงก็เป็นคาร์โก้โคเวอร์มีพื้นที่เก็บสัมภาระให้โดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับโซนด้านหลังครับมาเข้าสู่พาร์ทนี้กันครับกับ infotainment ของ Seeker X ตัว flagship ต้องบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเยอะมากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจีนใน B segment ที่ถือว่าให้มาเยอะเดี๋ยวเราไป walk through กันนะครับอันนี้คือหน้าจอหลักนะครับที่เราจะเข้ามาเราสามารถกดที่ปุ่มล่างขวาที่เป็นรูปบ้านแล้วก็เป็นโลโก้ของตัว Seeker อยู่บริเวณโซนนี้นะครับเขาก็จะมาหน้าหลักตรงนี้หน้าหลักเราเห็นอะไรบ้างด้านบนสุดเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับที่แสดงพวกการเชื่อมต่อ 3G 4G Wi-Fi Bluetooth อะไรต่างๆนะครับเรากดเข้าไปอีกทีนึงมันก็จะเด้งเข้าไปในเมนูนั้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมีบอกการแจ้งเตือนต่างๆครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ครับให้ดูเป็นรูปกล้องนะพอแตะรูปกล้องไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องบันทึกภาพเนี่ยเราสามารถกดบันทึกนะฮะก็จะบันทึกให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าสิ่งที่ได้นั้นคืออะไรจากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อมาครับก็จะเป็นฝั่งของเครื่องหมาย Android Auto Apple CarPlay พอผมแตะเข้าไปเห็นไหมมันก็จะเด้งเข้ามา Apple CarPlay เป็นรถจีนที่เราไม่จำเป็นต้องรอเลยนะว่า Apple CarPlay มาหรือยังเมื่อไหร่จะมานะ Android Auto มาหรือยังเพราะว่าคันนี้ครับรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะครับแอปอื่นๆเยอะมากเหมือนกันค่อยไปดูต่อมาครับก็บอกแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เปอร์เซ็นเทจอยู่ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปก็เปลี่ยนจากแบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็ปรับกับระยะทางด้วยซึ่งระยะทางเนี่ยมันก็จะแปรผันได้ด้วยนะแบบจะให้เป็นสแตติกหรือว่าจะเป็นไดนามิกนะอันนี้ก็เป็นการบันทึกผู้ขับขี่ว่าเราจะขับกี่คนอันนี้การล็อกตัวรถUI จะคล้ายๆฝั่งของ Tesla นิดนึงนะซึ่ง Tesla เขาจะเป็นรูปกุญแจแบบนี้แหละว่าดูว่ารถล็อกอยู่หรือปลดล็อกประมาณนี้นะครับอันนี้ก็บอกวันที่เวลาต่างๆแล้วก็มีผู้ช่วยครับ Assistant ตรงนี้ครับก็เราสามารถกดจากที่พวงมาลัยก็ได้หรือว่าที่กดจากตรงนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเขาได้นะแล้วล่างลงมาครับก็จะเป็นการแสดงตัวรถตัวนี้ฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปหน้าจอกลางของเขาเนี่ยขนาด 14.6 นิ้วนะครับมาพร้อมชิป Snapdragon ทำงานรวดเร็วนะครับก็เอาความสามารถด้านชิปประมวลผลด้านกราฟิกต่างๆมาแสดงตรงนี้เราสามารถหมุนให้ดูเป็นแบบ 3D ได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะสามารถแสดงพวกเนี่ยฝาท้ายสมมติเราก็จะกดเปิดเราสามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับฝาท้ายก็จะถูกเปิดขึ้นมาและจะมีภาพกราฟิกแสดงได้ด้วยนะครับเราจะกดปิดก็ได้แบบนี้ครับส่วนอื่นก็จะเป็นพวกกระจกครับจะพับกระจกแล้วก็อันนี้พับกระจกข้างเนาะแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นรูปของกระจกด้านข้างกระจกด้านข้างเนี่ยเราสามารถกดเพื่อระบายอากาศได้เหมือนเป็นการสมมติเราจอดตากแดดแล้วก็อยากจะให้อากาศมันถ่ายเทนะทำอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือในตัวรถตรงภาพ 3D ที่มีมาให้นะครับอันนี้เป็นการกดรีเซ็ตเพื่อให้ภาพมาอยู่ในมุมที่เขาฟิกซ์เอาไว้นะครับตัวนี้ฝั่งขวาสุดครับเป็นรูปของ navigation ถ้าเราแตะเข้าไปนี่มันจะเด้งไปที่หน้าจอของแผนที่นะครับแล้วก็ด้านล่างเองจะเป็นเมนูที่ดูข้อมูลบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับบอกว่าใช้กำลังไฟเท่าไหร่แล้วระยะทางเท่าไหร่ขับมา100กิโลเวลาขับขี่กี่ชั่วโมงการกินพลังงานเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขึ้น 17.2 กิโลวัตต์นะครับนี้สวายมาปัดมาด้านซ้ายแบบนี้เราก็จะเห็นแรงดันของล้อลมยางนะครับแต่ถ้าเราแตะเข้าไปอีกทีนึงครับนี่มันก็จะเข้ามาสู่หน้าของเรื่องแสดงข้อมูล
ทางด้านพลังงานนะครับสามารถรีเซ็ตค่าอะไรได้อันนี้หลายๆคนที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะชอบดูเขามาดูในตรงนี้แหละแล้วก็ดูระยะทางได้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ50วิ่งได้อีกกี่กิโลประมาณนี้นี่ความดันยางตรงนี้ก็ดูได้นะครับว่าแรงดันปกติหรือเปล่าอันนี้เราเข้าจากตรงนี้เมนูนี้นะเมนูตรงกลางครับตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้นี่ถ้ามาปัดอย่างนี้มันจะเป็นคล้ายๆควิกเมนูที่เราสามารถเข้าไปใช้งานโดยเร็วมี Android Auto มีโทรศัพท์มีคอนแทคมีแมปแล้วก็จุดๆๆตรงเนี้ยเราปรับมาอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูเล็กๆโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้ปรับกระจกมองข้างปรับ HUD หรือว่าเปิดระบบ Auto Parking Assist หรือเราจะกำหนดเองก็ได้ตรงเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้3เมนูเราลบออกไปและเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นทำความสะอาดหน้าจออันนี้เห็นไหมมันก็จะเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ได้นะครับเป็นคัสตอมไมซ์ได้เลยแล้วแต่ว่าเราชอบตรงจุดไหนอันไหนที่เราใช้บ่อยๆครับเราก็เลือกมาได้นี่แบบนี้ต่อมาครับขวามือสุดเป็นเรื่องของมีเดียตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เชื่อมต่ออะไรเราสวิชเป็นอย่างนี้ได้เลยนี่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเด้งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรวดเร็วนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเมนูที่เราใช้งานกันบ่อยๆแล้วก็คุ้นเคยอย่างเช่นตัวนี้เป็นการตั้งค่าเรื่องเสียงนะว่าเราจะเปิดเสียงปิดเสียงระบบนำทางมัลติมีเดียมีสายเรียกเข้าอะไรต่างๆเราปรับตรงนี้ได้แบบเร็วๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าคล้ายๆเมนูหลักละกันสมมุติเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นแบบพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์การเล่นเสียงคันนี้มีการแสดงแสงสีเสียงคล้ายๆฝั่งของ Tesla ด้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูว่าการแสดงแสงสีเสียงเขาจะเป็นยังไงเข้าเมนูบลูทูธวิทยุเพลงจาก USBแล้วก็เข้ารถของฉันนะแล้วก็นี่ครับพวกการนำทางอะไรคือต่างๆพวกนี้มันจะรวมในนี้หมดแล้วก็จะมีโหมดพักผ่อนด้วยผมพาดูโหมดพักผ่อนแล้วกันตัวนี้เนี่ยเราเคยเห็นในหลายๆคันว่ามีโหมดพักผ่อนเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าบรรยากาศนะครับอันนี้เราจะตั้งค่าได้สมมติว่าเราจะเซตกี่นาทีนะขับรถไปชาร์จขับรถไปรอรับลูกๆที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยจะเอาไว้กี่นาทีแล้วก็มันจะตั้งเวลาปลุกและเราสามารถเลือกธีมจริงๆอ่ะธีมอ่ะผมพยายามปรับไม่รู้ว่าปรับได้กี่ธีมแต่เห็นมีแค่เนี้ยแล้วเราก็สามารถกดเริ่มพักได้เลยพอกดเริ่มพักอ่ะมันจะมีฟังก์ชันว่าเราจะให้เบาะของผู้โดยสารหรือว่าเบาะของคนขับรถนะสมมุติถ้าผมเป็นเบาะคนขับรถอ่ะถ้าผมกดดำเนินการปุ๊บเนี่ยตัวเบาะของผมนะฮะเขาจะเอนลงไปนะครับสมมติกดอย่างเงี้ยนี่โหมดพักผ่อนจะเริ่มทำงานเบาะของคนนั่งบอกคนขับของผมเนี่ยเขาก็จะเอนลงมาครับแล้วก็เซตให้มันต่ำแล้วมีการเปิดเพลงเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราเคยเห็นผมเคยเห็นอันนี้ใน Neta X ตัวล่าสุดเนาะที่เราเคยรีวิวให้ทุกคนดูไปก่อนหน้านี้หลักการจะเป็นคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนธีมได้อนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือในโหมดพักผ่อนเนาะนอกนั้นก็เป็น Android Auto กับ Apple CarPlay อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะว่าสามารถใช้งานได้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของเพลงมันก็เหมือนเป็นฟังก์ชันที่เข้ามาจากตรงนี้ไวๆนะครับแล้วก็เรื่องของเบาะครับเบาะตัวนี้เองเนี่ยถ้าเราแตะเข้ามาเราจะเห็นว่าคู่หน้านะครับคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยมาพร้อม Ventilation Seat หรือว่าเบาะลมอันนี้ดีครับช่วยในเรื่องของระบายอากาศในบ้านเรายิ่งอากาศร้อนๆนะเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมที่เบาะด้วยอันนี้ดีนะครับก็จะมีตรงนี้ในนี้จะไม่มีเบาะนวดนะครับคันนี้ไม่มีเบาะนวดแล้วก็อันนี้เราสามารถปรับที่นั่งได้ด้วยนะปรับความสูงเนี่ยปรับจากตรงนี้ได้ปรับให้มันต่ำได้เอนมาข้างหน้าได้เอนไปข้างหลังได้เนี่ยนอกจากจะปรับที่ตัวเบาะแล้วนะครับที่ข้างๆเบาะเนี่ยก็ยังสามารถปรับที่นี่ได้เลยนะครับปรับตรงนี้ได้ปรับไปที่ผู้ช่วยขับอันนี้เป็นด้านข้างใช่ไหมนี่ปรับให้ด้านข้างได้ด้วยนะเนี่ยผมปรับให้คนนั่งผมไม่ต้องไปเอื้อมที่ข้างๆเบาะของเขานะผมทำได้เหมือนกันปรับความสูงก็ได้สูงต่ำเอ็นหน้าหลังก็6ทิศทางแล้วมาตรงนี้นี่ด้านหลังนี่คืออะไรก็คือเป็นการด้านหลังนะครับอันนี้ของคนขับเขาเรียกลัมบาร์ซัพพอร์ตเนาะคือถ้าเรากดตรงเนี้ยมันก็จะดันขึ้นมาให้นะฮะเนี่ยด้านหลังหรือเราอยากจะปรับให้ผู้ช่วยคนขับฝั่งของคนนั่งเนาะก็ปรับได้เช่นเดียวกันก็จะปรับตรงนี้ให้รองรับกับ Rumba Support นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไม่สามารถปรับได้เบาะตรงนั้นอันนี้ต่อมาครับเรื่องของแอร์เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้แล้วแต่ว่าคันนี้ข้อดีอย่างนึงคือเขาเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวา
อย่างเช่นผมปรับอุณหภูมิด้านนี้ให้เป็น18องศาเห็นไหมด้านขวายังเป็น21องศานะเอออันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็เราจะสามารถกดออโต้ก็ได้หรือว่ากดซิงก์ก็ได้นะครับเราซิงก์สองฝั่งไหมอุณหภูมิก็จะซิงก์กันนะครับเดี๋ยวนะลองกดซิงก์ปุ๊บซิงก์นี่นะแล้วก็จะซิงก์ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เข้ามานี้เป็นหน้าแอร์หลักหน้าแอร์หลักก็จะตั้งเป็นโหมดพวก Eco ก็ได้โหมด Max ก็ได้เปิด AC แล้วก็เปิดปิดตรงนี้แล้วก็ทิศทางของแอร์เนี่ยช่องแอร์มันจะเป็นที่ช่องการปรับแบบไฟฟ้านะครับคล้ายๆกับรถยนต์พวก DPOS 07 Tesla อะไรคล้ายๆเหมือนกันก็จะปรับอย่างนี้ได้เลยแล้วเขาจะมีพรีเซตให้ด้วยว่าจะให้วิ่งลงเท้านี่เปิดเท้าให้ด้วยยิงหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ปรับความแรงของพัดลมคือถ้าเราไม่เปิดออโต้อ่ะมันจะปรับได้หลายระดับอันนี้คือระดับ1 2 3 4 5 6 7 8มี9ระดับมี9ระดับคือแรงสุดแต่ถ้าหากว่าเราปรับออโต้ออโต้จะมีอยู่5ระดับนะครับว่าจะเอาแรงแค่ไหนให้เขาคำนวณได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการไหลเวียนของอากาศจะปรับเป็นออโต้ก็ได้ตัว A เนี่ยอันนี้ก็คือจะให้อากาศวิ่งเข้าแล้วก็อันนี้จะให้หมุนวนอยู่ในรถและตัวนี้เองสามารถที่จะแตะเพื่อที่จะให้ว่าตัวคล้ายๆเป็นพรีเซตอะว่าจะให้อากาศเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือให้อากาศระบบหมุนก็เรียกว่าระบบปรับอากาศแบบทิศทางลมเนาะสมมติเราเลือกตัวเนี้ยฝั่งนึงมันก็จะหมุนซ้ายฝั่งนึงก็จะหมุนขวามันก็จะทำให้ลมในห้องโดยสารหมุนได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเมนูของเครื่องปรับอากาศว่าอย่างไรทำได้ทั้งสองฝั่งพัดลมเห็นละventilation เห็นหมดละอันนี้นอกจากนี้ก็จะมีพวกไลฟ้านะครับแล้วก็มีกล้อง360องศากล้องเนี่ยจะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างกล้องหน้ากับกล้องหลังค่อนข้างชัดแต่ว่ากล้องข้างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าความคมชัดอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ก็ยังดีครับที่ยังพอเห็นได้เห็นมั้ยเห็นคนยืนอยู่นะครับอันนี้คือเราจะได้ดูว่าเราจอดรถชิดมากน้อยเกินไปหรือเปล่าจะไปชนขอบฟุตบาทมั้ยอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับหรือเราจะดูแบบรูปแบบ3มิติก็ได้เพราะว่าเขาก็จะจำลองออกมาให้นะครับแล้วก็จะมีเมนูช่วยจอดด้วยอ่ะเล่าเลยแล้วกันเมนูการช่วยจอดรถเนี่ยก็จะเป็นการถอยจอดอัตโนมัตินะครับซึ่งจะสามารถถอยเข้าด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งให้เขาออกมาจากที่จอดรถก็ได้ซึ่งตัวแฟกชิปตัวเนี้ยมีฟังก์ชันนี้มาให้เลยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนอกจากนี้ก็เป็นรูปของตัวรถซึ่งเป็นเมนูที่จะเข้ามาการตั้งค่าของตัวรถการตั้งค่าของตัวรถเมนูต่างๆนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่จากตรงนี้เลยซ้ายบนสุดนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างตรงนี้คืออะไรมันจะมีการตั้งค่าแสงสว่างทั้งภายนอกและภายในภายนอกเป็นเหมือนเวลคัมไลท์ครับเวลคัมไลท์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าจะเป็นยังไงไฟหน้ารถเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติทำได้นะครับเปิดไฟตันหมอกได้ระดับความสูงของไฟต่ำเราสามารถปรับได้นะมันจะมีทั้ง6ระดับเนี่ยอันนี้คืออยากจะให้ไฟต่ำต่ำสุดจากให้ไฟต่ำสูงสุดก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของเรานะครับบริเวณส่วนนี้แล้วก็ไฟแอปโพชเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆและมีกุญแจรถอยู่ในตัวเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟเพื่อต้อนรับด้วยอันนี้ก็จะมีธีมไฟต้อนรับแบบอำลาอะไรเงี้ยไฟต้อนรับและไฟอำลาคือเวลาที่เราเดินเข้ามาไฟมันจะกระพริบมันจะมีการแสดงแบบไหนเลือกได้นะฮะจะปิดก็ได้จะลดลงจะสนุกจะดีเลิศก็ได้นะแล้วก็มี follow me home ครับตั้งได้สูงสุด90วินาทีนอกจากนี้จะมีแสงไฟภายในหรือ ambient light เราตั้งได้ว่าความสว่างจะเท่าไหร่สูงสุดที่100นึงเลยก็ได้แล้วก็สีเนี่ยจะเลือกเป็น3รูปแบบเป็น3ธีมคือสีเดียวเราจะเอาสีไหนเราก็เลือกเอาไปนะครับเขาจะแสดงทั้งตัวบริเวณตรงคอนโซลกลางครับที่มันเป็นขีดๆบริเวณโซนนี้นะครับยาวจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขอบประตูครับขอบประตูของผู้ขับขี่ขอบประตูของผู้นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังด้วยนะฮะแล้วโซนเนี้ยมันก็จะสามารถดิมตามแสงไฟตามที่เราเลือกได้ด้วยแล้วก็ต่อมาครับถ้าเป็น breathing เนี่ยก็คือไฟเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมเหมือนที่เราหายใจเข้มแล้วก็อ่อนเข้มแล้วก็อ่อนนะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นตามเสียงดนตรีตอนนี้เวลาที่เราเปิดเพลงเขาก็จะวิ่งไปให้นะครับอันนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าไฟแอมเบียนไลท์เวลาที่ผมขับขี่ตอนกลางคืนนะผมรู้สึกว่าบริเวณแถบที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยใกล้ๆด้านหลังก้านเข้าเกียร์เนี่ยบริเวณโซนเนี้ยที่ผมแตะอยู่เนี่ยมันจะไปสะท้อนกับกระจกด้านข้างขวานะครับเวลาที่เรามองก็เลยอาจจะขัดหูขัดตานิดนึงดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับความสว่างให้มันเหมาะสมตามการขับขี่นะครับดูว่าเราจะโอเคจากตรงนั้นหรือเปล่านะฮะนอกจากนี้ครับก็เป็นโหมดของประตูหน้าต่างอันนี้ผมขอเล่านิดนึงความชื่นชอบมันจะอยู่ตรงจุดนี้ครับหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมสาธิตโหมดระบายอากาศแล้วเนาะที่กดปุ๊บแล้วก็หน้าต่างเขาจะลดลงมานิดนึงครับประมาณสัก
ข้อมือนึงครับเอานิ้วน่ะสอดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือเปิดหน้าต่างทั้งหมดเราสามารถทำงี้ได้เลยคือเราอยากจะเปิดเร็วๆอ่ะปกติเราจะต้องมากด4ด้านแล้วก็ให้มันลดลงใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือเรากดทีเดียวแล้วก็เปิดทั้งหมดหรือจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับปิดทั้งหมดก็กดทีเดียวครับทั้ง4บานก็ปิดไปหมดเลยแล้วนอกจากนี้ครับเขายังมีฟังก์ชันที่ถ้าว่าเราลืมปิดกระจกแล้วเราล็อกรถเขาก็จะปิดกระจกให้เราด้วยอันนี้ถือว่าโอเคช่วยป้องกันแบบลืมปิดกระจกไงแล้วจอดตากฝนอะไรเงี้ยฝนเข้านะฮะก็สามารถทำได้จะมีเมนูการชาร์จครับก็ตั้งได้ว่าเราจะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เดินทางไปเท่าไหร่แสดงระยะทางที่เหลือนะครับว่าได้กี่กิโลเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันจะมีโหมดไดนามิกกับโหมดมาตรฐานเนาะตอนนี้ถ้าบอกว่าแบตเตอรี่เหลือ 50% ถ้ามาตรฐานเขาจะบอกว่าเหลือ208กิโลแต่ถ้าเป็นไดนามิกก็คือมันจะปรับตามการขับขี่หรือว่าการใช้พลังงานของเรามันก็จะเลยเหลือแสดงเพียงเท่านี้นะครับนี่ตั้งเวลากำหนดการชาร์จตั้งเวลากำหนดการเดินทางได้แล้วก็คันนี้ก็รองรับ V2L ด้วยนะจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้แล้วก็มาเซตอยู่ที่ให้ห้ามต่ำกว่า 20% นะครับหรือว่าเราจะปรับตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วก็คันนี้เองก็รองรับของการชาร์จนะครับสูงสุด150กิโลวัตต์เลยทีเดียวสำหรับตัว DC ส่วน AC ก็รองรับ22กิโลวัตต์โอ้ถือว่าให้มาเยอะนะครับอ่ะต่อมาครับเมนูกำลังขับก็เป็นโหมดเขาเรียกว่า Power Train แล้วกัน Power Train ที่เราจะปรับตั้งค่าการควบคุมของตัวรถเนาะอย่างที่เราอยากจะปรับบ่อยๆก็คือเนี่ยนุ่มนวลมาตรฐานสปอร์ตก็คืออัตราเรื่องของคันเร่งครับคันเร่งแบบนุ่มนวลคอมฟอร์ตสบายๆ สแตนดาร์ดมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากว่าผมปรับในโหมดสปอร์ตเขาจะโหมดหยุดตัวรถเนี่ยเขาจะปรับให้เป็นชะลอแต่ถ้าหากว่าผมเป็นนุ่มนวลนะฮะหรือมาตรฐานเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่จอดนิ่งชะลอกับจอดนิ่งคืออะไรชะลอก็คือไม่ได้ทำให้รถจอดนิ่งจอดนิ่งคือวันเพดอลครับซึ่งวันเพดอลเนี่ยมีให้เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้หน่วงหนักมากๆแต่ก็ถึงเวลามันก็จะหยุดเดี๋ยวผมพาไปเทสตอนที่ขับอีกทีนึงนะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นการกู้คืนพลังงานก็เป็นปกติกับสปอร์ตก็คือเบากับหนักประมาณนั้นแหละแล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับนุ่มปกติสปอร์ตมีออโต้โฮให้ได้ใช้ครับแล้วก็มีโหมดอื่นๆพวกโหมดหิมะการควบคุมการลงเนินหรือว่าฮิวดีเซนแล้วก็การปิด ESC นะครับทำได้จากบริเวณโซนนี้ในพละกำลังของการขับนะฮะต่อมาเป็นซิกเกอร์ AD ครับอันนี้ถือว่าโอเคสำหรับรถสไตล์นี้เพราะว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ครับระบบช่วยขับขี่การรักษาเลนก็เป็นเลนคีปนั่นแหละตัวเนี้ยจะเปิดทุกครั้งหลังจากที่เราล็อกรถดับรถแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาอีกทีดังนั้นถ้าหาว่าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับเขาก็จะยืนยันว่าจะปิดหรือเปล่าแจ้งเตือนการออกนอกเลนทำได้นะครับจะปิดหรือว่าจะสั่นแจ้งเตือนได้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าหาว่าเราเปิดใช้โหมด LCC หรือว่าเลนคีปที่มันบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยเป็นเลนเซนเตอร์ลิงตัวนี้ถ้าหากว่าเราตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาครับเราตีไฟเลี้ยวไปแล้วเราก็เปลี่ยนเลนแล้วตัวระบบ LCC จะยังกลับมาทำงานเหมือนเดิมมันจะไม่หลุดนะครับอันนี้ก็ทำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ก็เป็นการตั้งค่าอื่นๆป้องกันการชนการเตือนการชนด้านหลังฟังก์ชันความปลอดภัยคือเขามีให้มาเยอะมากแล้วก็ครบจริงๆครับสำหรับ Seeker X ตัวเนี้ยรุ่นสแตนดาร์ดในระบบความปลอดภัยเขาไม่ตัดออกนะให้มาเหมือนกันแล้วคันนี้ครับมีระบบจอดอัตโนมัติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะเป็นการถอยจอดเข้าซองนะครับซึ่งถามว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงการสแกนหาอาจจะต้องขับความเร็วในระดับประมาณนึงช้าๆประมาณนึงครับเพราะว่ากว่าจะสแกนเจอก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับต้องอาศัยความเร็วที่พอเหมาะแล้วก็ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมแล้วถ้าหากเจอแล้วเนี่ยเขาถอยเข้าค่อนข้างที่จะแม่นยำครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะสแกนช้าเฉยๆนะครับแต่ใช้งานได้จริงนอกจากนี้ก็เป็นพวกการรักษาความปลอดภัยต่างๆมีโหมดรักษาความปลอดภัยด้วยถ้าฝั่ง Tesla เขาจะเรียก Sentry Mode นะครับอันนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะสามารถเปิดได้นี่นะครับก็ดูได้ถือว่าให้มาดีนะมันก็ต้องเสียบแฟลชไดร์เข้าตรงนี้ด้วยเพิ่มแฟลชไดร์เข้าไปในฝั่งของด้านซ้ายนะครับที่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้งานตัวนี้ซึ่งการใช้โหมดรักษาความปลอดภัยหรือว่าพวก Sentry Mode พอกดขึ้นมาเป็นรูปนี้เห็นมั้ยเป็นคล้ายๆหัวแดงๆขึ้นมาอยู่บริเวณโซนนี้นะครับว่าเราเปิดใช้งานโหมดรักษาความปลอดภัยตรงนี้มันจะกินไฟมากกว่าปกติครับเพราะว่ามันจะเป็นการใช้งานตัวกล้องตลอดเวลาแล้วก็บันทึกเข้ามานะครับแล้วก็นี่มีเครื่องมือบันทึกยานพาหนะที่ผมบอกไงที่ตรงเนี้ยเขาบันทึกการขับขี่ให้เราด้วยตั้งได้เลยนะว่าจะเอาแบบ 720p หรือว่า 1080p
แล้วก็ระยะความยาวเราอยากจะให้วิดีโอตัวนึงเนี่ยเท่าไหร่แล้วค่อยคัดแล้วก็เริ่มใหม่นะครับตั้งได้1นาที3นาที5นาทีเลือกได้เลยนะครับการค้นหารถก็ได้นะครับใช้โหมดลากจูงก็ทำได้โหมดล้างรถก็มีให้นะฮะความเป็นส่วนตัวก็สามารถตั้งค่าในบริเวณโซนนี้ได้การเชื่อมต่อครับรองรับทั้ง Wi-Fi Bluetooth Android Auto Apple CarPlay ได้ไม่มีอะไรเปิด Hotspot ได้รองรับ 5G ประมาณนี้แล้วก็เสียงกับระบบแจ้งเตือนอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับคุณภาพของเสียงปรับแจ้งเตือนต่างๆมัลติมีเดียต่างๆแล้วปรับ Equalizer Equalizer ที่เขามีให้มันจะไม่เป็น Preset นะมันจะมีแค่แบบปรับได้แค่สูงกลางต่ำอยู่ที่ว่าเราแบบจะเอาแบบไหนถ้าค่าปกติมันก็จะอยู่000เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็จะปรับได้อยากจะให้เสียงสูงขึ้นมาหน่อยเสียงกลางลดเสียงแหลมเพิ่มอะไรเงี้ยก็ปรับได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับเรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวผมเทสลำโพงให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าเสียงที่ได้จากลำโพงตัวเนี้ยโดยเฉพาะตัวท็อปเองที่เป็นรุ่นแฟลกชิพเนี่ยเขามาพร้อมลำโพงของ Yamaha เนี่ยเขาจะบอกตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นล่างที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับคุณภาพเสียงอาจจะไม่เท่าตัวนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเสียงอื่นๆนะแล้วก็จะมีเนี่ยผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเราก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นรูปไหนเป็นรูปวงกลมก็ได้เป็นรูปตัวหน้าเหลี่ยมๆก็ได้แล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีเวอร์ชันอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยครับการอัปเดตอัตโนมัติเนี่ยต่อมาการแสดงผลครับตั้งค่าได้ว่ามืดสว่างหรืออัตโนมัติความเข้มเลือกเอาตั้งเวลาเลือกเอานะครับแล้วก็ OTA มาเช็คการอัปเดตได้อันนี้มากกว่าก็จะปรับพวกค่าน้ำที่ปัดน้ำฝนอะไรต่างๆตำแหน่งของใบปัดน้ำฝนเผื่อว่าเราอยากจะเปลี่ยนเนาะปุ่มทางลัดปุ่มทางลัดเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังของพวงมาลัยตรงนี้นะที่ผมแตะอยู่จะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยเราสามารถเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะตั้งค่าให้เป็นแบบไหนอย่างฝั่งซ้ายมันจะมี4เมนูนะครับสลับเสียงแหล่งที่มานะครับเปิดปิดการควบคุมเสียงหรือว่าลำโพงอะไรเงี้ยด้านขวาก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันมีก็ดีแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยมันน้อยไปหน่อยถ้าหากว่าแบบเปลี่ยนจากตรงนี้ให้มาแบบปรับโหมดดิโหมดสปอร์ตอะไรเงี้ยเราจะเลือกได้เลยว่าซ้ายสปอร์ตขวาคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะเพราะบางทีถ้าผมอยากจะปรับสปอร์ตหรือว่าปรับนอร์มอลเนี่ยมันจะต้องเข้ามาในพวกการควบคุมการขับซึ่งมันก็จะแบบเสียเวลาเพราะว่าตอนที่ขับ Tesla เองตอนนั้นที่ยังไม่ได้มีการปรับผ่านตัวพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากเวลาที่จะเข้ามาบริเวณโซนเนี้ยก็ต้องกดตัวรถปุ๊บเข้ามาการกำลังขับแล้วค่อยมากดนุ่มนวลแล้วค่อยมาปรับสปอร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าช้าเออมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็บอกให้ครับว่าด้านหลังพวงมาลัยตรงเนี้ยเขามีปุ่มเป็นช็อตคัทให้นะครับแล้วก็เปิดปิดอุปกรณ์ชาร์จไร้สายซึ่งจะอยู่บริเวณโซนนี้ครับนี่เราสามารถที่จะเอามือถือของเราครับที่เป็น QI Standard เนาะอย่างตัวนี้ผมใช้เคสอยู่ด้วยนะตัวนี้เป็นเคสของ Rhino Shield ด้วยนะครับฝากขายของด้วยนะครับใครใช้เคสของ iPhone Android Rhino Shield ใช้ได้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปหน่อยแล้วเขาจะเริ่มชาร์จภายในครับเขาจะมีคล้ายๆพลาสติกที่เป็นกลมๆเอาไว้ดันเพื่อให้ตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของเรามันแน่นอยู่กับที่นะครับก็จะสามารถชาร์จได้อันนี้ชาร์จไปไฟเข้านะผมเคยเจอหลายๆยี่ห้อให้กำลังการชาร์จมาแรงแต่ว่าโหมันชาร์จไม่ค่อยขึ้นอะแต่ตัวเนี้ยชาร์จขึ้นถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นโดยรวม overall ของ infotainment ของคันนี้ถ้าหากว่าอนาคตมีการอัปเดตขึ้นมาหลายๆส่วนเนาะผมคิดว่าน่าจะน่าใช้งานได้มากกว่านี้อย่างแมปตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พวกการตอบสนองต่างๆหรือว่าฟังก์ชันต่างๆน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาถ้าหากผ่าน OTA อัปเดตระบบช่วยขับด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปลองฟังเสียงลำโพงของคันนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรพอฟังเสียงลำโพงเสร็จปุ๊บผมจะพาทุกคนไปทดสอบขับขี่และเล่าประสบการณ์ของคันนี้ให้ได้ฟังกันครับเดี๋ยวเปิดสักแบบเกือบ 80% แล้วกันนะลำโพงยามาฮ่าดูกลางวานนี้นะเซราวใสด้วยครับเคลียร์
ลองต่ำๆผมว่าคันนี้เสียงเน้นออกไปแนวโทนใสเคลียร์สไตล์ของ Yamaha นะครับปรับ Equalizer หน่อยถ้าอยากจะได้ตึบๆขึ้นมาก็กำลังดีแต่ไม่ได้ตึบจนรู้สึกว่าทำให้ปวดหัวปวดหูเพราะว่ามันกระแทกเกินไปผมว่าฟังสบายๆของคันนี้โอเคแล้วก็ถ้าจะปรับระดับเสียงให้มันฟังเนื้อเสียงได้เนี่ยผมว่าสักประมาณสัก 20% ขึ้นมา 20-30 เปิดไปเคลียร์แล้วก็จะได้ยินเนื้อเสียงที่ค่อนข้างครบนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ที่แบบกระแทกกระแทกหน่อยก็ต้องมาสักประมาณ 60-70 ขึ้นไปเลยนะครับถึงจะมาแต่ถ้าโดยรวมโอเวอร์ออลกับราคาขนาดนี้นะฮะกับลำโพงที่ได้นะในราคาตัวรถ 1.399 เนี่ยคุ้มครับไม่ต้องเปลี่ยนละสำหรับผมไม่ต้องเปลี่ยนละถือว่าโอเคเลยใสเคลียร์ดีครับลำโพงของ Seeker X ตัวแฟลกชิปตัวนี้ครับช่วงประสบการณ์การขับขี่ครับกับ Seeker X รุ่นแฟกชิปนะตัวท็อปของเขา 1.399 ล้านอัดแน่นด้วยพละกำลัง428แรงม้าแรงบิด500กว่านิวตันนะ0-100ใน 3.8 วินาทีต้องขออภัยคลิปนี้ Draggy ผมลืมไว้แล้วไม่ได้เอามาเทสให้ดูนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทดสอบอีกครั้งนึงเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวเอามาทดสอบให้ดูแล้วกันว่าอัตราเร่งได้เท่าไหร่นะครับโอเคคันนี้อย่างที่ผมบอกรุ่นท็อปสุดเนาะไซซิ่งของเขาไปตีกับพวก Atto นะครับ Atto Volvo EX 30ด้วยความที่คันนี้มันเป็น All Wheel Drive นะครับ2มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนี่ยมี3โหมดให้เลือกทั้งตัวนี้ครับเขาตั้งชื่อเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่านุ่มนวลมาตรฐานสปอร์ตเอาง่ายเรื่องของพละกำลังบอกเลยว่า400กว่าแรงม้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือๆเกินพอถ้าคุณจะเร่งแซงคือรถระดับ400ม้านี่มันแบบในราคา 1.39 ล้านที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่หายากนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ Volvo EX นั้นคุณอยากได้ตัวท็อปสุดต้องไป 1.7 นู่นนะ 1.7 1.8 นะพละกำลังเหลือเฟือครับเหลือล้นความเร็วสูงสุดของคันนี้ที่สามารถทำได้นะครับอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามสเปคที่โรงงานเขาเคลมไว้นะครับก็ได้ไปลองมาให้แล้วแนะนำว่าไม่ให้ลองทำตามนะครับอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมทำได้นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะล็อกเอาไว้นะฮะก็ช่วงล่างครับมีคนจะสงสัยแล้วก็ถามโดยเฉพาะครั้งแรกที่ผมได้ไปขับคันนี้ที่สนามของหนิงปอนะครับที่เมืองหนิงปอที่ประเทศจีนก็รู้สึกว่าคันนี้เซตได้ออกแนวนุ่มนวลมากกว่าเป็นรถที่เน้นสไตล์คอมฟอร์ตแต่ถามว่าขับเร็วระดับไหนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มวิวเกิน150ขึ้นไปครับ150 160 170เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวิวหน่อยถ้าสมมุติว่าไปเจอทางถนนที่เขาเป็นคอนกรีตแล้วไม่ราบเรียบเสมอกันเนี่ยอาจจะต้องมีการคอนโทรลรถที่ดีหน่อยนะแต่ก็สามารถคอนโทรลรถเอาอยู่ครับอาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำตามแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นคู่แข่งของเขาเลยละกันที่ชนกันตรงตัวคือ Volvo EX 30ผมว่าคันนั้นช่วงล่างจะแน่นและเฟิร์มกว่าแล้วแข็งกว่านี้มันทำให้การรักษาสเตเบิลความเสถียรของตัวรถเวลาที่ขับความเร็วสูงๆ Volvo EX 30บางคนอาจจะชอบในรูปแบบนั้นมากกว่าถ้าคุณเป็นคนขับรถเร็วนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณขับรถในสไตล์ทั่วๆไป100 110 120ราวๆนี้ความเร็วเฉลี่ยทั่วๆไปและถนนที่คุณไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเอ่ยหรือว่าถนนลาดยางเอ่ยคันเนี้ยนุ่มนวลแล้วก็นุ่มนวลไม่ใช่แบบย้วยอ่ะนุ่มนวลและคอมฟอร์ตเวลาที่ไปตกสะพานหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะขึ้นสะพานที่เป็นคอนกรีตเนาะหรือว่าเป็นถนนคอนกรีตที่มันไม่ได้ราบเรียบเสมอตัวนั้นเนี่ยผมว่าซับแรงกระแทกได้ดีนะครับส่วนการขับขี่บางคนที่บอกว่านั่งข้างหลังมีหลายความเห็นผมว่ามันแล้วแต่ว่าคนที่มานั่งอ่ะเขาจะประสบปัญหาหรือว่ารู้สึกอย่างไรบางคนชอบครับบางคนชอบเฮ้ยรู้สึกว่านิ่งดีไอ้ช่วงหลังดูโอเคเลยแหละช่วงล่างด้านหลังเนี่ยที่นั่งอยู่นั่งสบายเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบกับรถคันอื่นที่เขาอาจจะเคยไปนั่งมาด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเด้งไปแต่สำหรับผมถ้าหากว่าถ้าเป็น
ที่กำลังจะขึ้นสะพานตรงนี้นะครับหากเป็นทางคอนกรีตที่มีความเป็นคลื่นหน่อยๆมันก็จะมีอาการเต้นมีเด้งบ้างแต่เด้งไม่ได้ย้วยจนรู้สึกว่า เราจะมึนจะเมานะครับผมเคยเจอรถที่เด้งและย้วยมากกว่านี้เอาง่ายๆถ้าไปเปรียบเทียบกับ Atto 3ของผมแล้วกันบางคนอาจจะชอบว่าทำไมชอบไปเปรียบเทียบกับ Atto นักเพราะว่าผมซื้อเองแล้วผมขับเองแล้วรู้เองว่าตอนแรกๆมันเป็นยังไงจนเราต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างนั้นออกไปนะครับผมว่าตัวนี้มันไม่เด้งเท่าAtto 3และถ้าหากเปรียบเทียบกับ DPOL S07 เพราะตัวนั้นเขาก็เคยมีประเด็นเหมือนกันว่าคัน DPOL S07 นั้นช่วงล่างมันออกแนวจะย้วยผมว่าคันนั้นคันเนี้ยไม่เท่า DPOL S07 ด้วยซ้ำนะครับแต่ความนุ่มนวลผมว่าเขารถจีนอ่ะส่วนใหญ่เซตมาเป็นแบบนี้หมดน้อยมากครับที่ผมจะเห็นรถที่เซตแน่นๆเฟิร์มๆเพราะตอนที่ไปลองขับอยู่ที่สนามแข่งซัดกันเยอะๆ160 170แล้วเข้าโค้งบางที120บ้างเวลาที่เบรกเข้าไปเราก็จะเห็นความโครงของตัวรถมันก็จะมีบ้างด้วยความที่คันนี้เป็น Compact SUV รถจะมีความสูงอยู่ละถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกซีดานอ่ะไม่ได้กาวเฮลันมันจะต่ำกว่าศูนย์ถ่วงมันจะต่ำกว่านะครับแต่ตัวนี้ศูนย์ถ่วงมันจะสูงขึ้นแต่โดยรวมถ้าหากว่าขับไปถนนคอนกรีตทั้งถนนราบเรียบคุณจะได้ความสะดวกสบายความคอมฟอร์ตจากรถยนต์คันนี้แน่นอนนะครับช่วงล่างเล่าให้ฟังกันแล้วนะครับต่อไปก็พวกการปรับรูปแบบการขับขี่เนาะนุ่มนวลมาตรฐานสปอร์ตบอกไปละว่าจะมีการตอบสนองคันเร่งที่แตกต่างกันเราเลือกจากตรงนี้เลยแล้วก็เรามีการตั้งค่ากู้คืนพลังงานด้วยนะครับจะเลือกเอาเป็นปกติหรือว่าสปอร์ตความหน่วงก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงตัวนี้คือมันจะมีการปรับตั้งพวงมาลัยนะจะเป็นนุ่มนวลก็คือเบาแหละเบาปกติหนักนะครับสำหรับโมสปอร์ตเองผมก็รู้สึกว่าความหนักมันก็ขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้หนักจ๋านะฮะแต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็สามารถปรับพวงมาลัยได้เพราะบางคันไม่สามารถปรับพวงมาลัยให้มันเบาหรือหนักได้บางคนชอบเบาบางคนชอบหนักนะครับแล้วก็โหมดหยุดครับโหมดหยุดก็คือการชะลอตัวรถเนี่ยเขาจะมีทั้งชะลอแล้วก็จอดนิ่งทั้งเนี้ยมันแปรผันตามโหมดที่เราขับขี่ด้วยนะสมมุติเราเลือกโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาจะเลือกโหมดหยุดให้เป็นชะลอแต่ถ้าเราเลือกมาตรฐานนะครับโหมดหยุดเราจะสามารถเลือกแบบชะลอก็ได้หรือว่าจอดนิ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองทดสอบดูว่าการจอดนิ่งเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่า one pedal เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมความเร็ว50กิโลเมตรเอาตีไฟเลี้ยวซะปึ๊บอันนี้ปล่อยคันเร่งละเข้าซ้ายนะครับปึ๊บหยุดไหมหยุดไหมนี่หยุดไหมคือมันไม่หน่วงเท่า Tesla ที่ผมขับนะครับอันนี้มันจะค่อยๆถามว่าหยุดไหมหยุดครับนี่เสียค่อยๆนวลๆอ่ะมันอยู่แบบนวลๆอ่ะคือ Tesla ถ้าสมมุติว่าเราขับมาเร็วๆสักประมาณ 50-60 เนาะมันก็จะแบบจากอยู่เงี้ยวืดลงงี้เลยระยะเบรกหรือระยะชะลอมันที่จะค่อนข้างสั้นกว่าแต่คันเนี้ยในโหมดของ One Pedal เนี่ยถือว่าค่อยๆลงแล้วก็หยุดนะครับดังนั้นสรุปให้เลยว่าคันเนี้ยมีฟังก์ชันของ One Pedal ใช้งานได้จริงนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชื่นชอบในรถSeeker X ที่มีตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นแฟกชิปตัวนี้ด้วยคือระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบๆแน่นๆจุกๆในรถราคาระดับ 1.1 ล้านขึ้นไปจนถึง 1.39 ล้านคันนี้ให้มาครบเลยรักษาเลนมีให้อยู่แล้วเลนคีปเนี่ยเลนคีปที่บอกว่าเข้ามาตรงนี้นะครับการขับอัจฉริยะนี่ระบบรักษาเลนตัวนี้จะเปิดตลอดหลังจากที่เราสตาร์ทรถเข้ามาใหม่ถ้าใครไม่ชอบต้องมาปิดนะนี่มันก็จะพยายามดึงให้เราอยู่ในเลนเสมอมีทั้งข้อดีนะครับและบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะแบบดึงบ่อยเกินไปเราอาจจะต้องไปต่อสู้กับพละกำลังของเขาของพวงมาลัยนะครับนี่ก็จะปิดได้แล้วก็เรื่องระบบ Adaptive Cruise Control ครับมีมาให้เดี๋ยวผมพาลองใช้ดูนะว่าเป็นยังไงอย่างที่บอกครับในช่วง Infotainment in ข้างในอินทีเรียที่ผมอธิบายไปเขาจะใช้คันนี้ก้านเกียร์ด้านขวานะครับนี่คันก้านด้านขวาตบ1ทีครับก็จะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ล็อกความเร็วเอาไว้เนี่ยเป็นเปิด ACC Adaptive Cruise Control แล้วนะครับเขาก็จะขึ้นสัญลักษณ์อยู่บนมุมซ้ายครับที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินความเร็วก็จะบอกตรงนั้นและเราสามารถใช้จอยสติ๊กด้านซ้ายครับในการดันขึ้นนะดันขึ้นก็จะขึ้นทีละ5ครับก็จะขึ้นไปว่าเราจะนั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับแปรผันตามคันข้างหน้าในการขับขี่ก็ช่วยให้เวลาที่เราขับขี่ในระยะทางไกลๆมีความสะดวกสบายเราไม่ต้องแช่ที่แป้นคันเร่งตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับมีให้ครับกับระบบ LCC หรือว่า Lane Centering นะครับทำอย่างนี้ครับใช้ก้านขวาตี2ครั้งปึ๊กๆ
นี่เราก็จะได้ยินเสียงคำว่าตึ้งๆนะครับและรูปพวงมาลัยครับจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาให้ด้วยนั่นหมายความว่าเราจะปล่อยมือจากพวงมาลัยของเราได้แล้วเขาจะรักษาเลนให้กับเรานี่ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาจะขึ้นสีฟ้าๆนะครับนี่ฮะเนี่ยเขาจะขึ้นพวงมาลัยสีฟ้าแบบนี้นะครับและเขาจะเข้าโค้งให้เราด้วยเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วสักประมาณ75แล้วดูสิโค้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะประคองให้ดูเขาลดความเร็วด้วยนะเมื่อกี้ลดเหลือ70ละแล้วก็ไปต่อนะครับอันนี้เขาโค้งให้เราได้ด้วยเขาจะมีการตรวจสอบของเราเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็แจ้งให้เราใช้นี่ให้จับพวงมาลัยนะครับก็ให้ pay attention ตรงนั้นจะมีเสียงเตือนขึ้นมาตลอดค่อนข้างเยอะการเบรกของเขาก็จะมีความนุ่มนวลแล้วก็เราสามารถปรับระยะได้ระยะห่างของตัวรถเนี่ยใช้จอยสติ๊กด้านซ้ายนะครับดันแบบนี้ดันไปด้านซ้ายเพื่อให้สั้นลงหรือดันไปด้านขวาเพื่อให้มันไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเบรกอันนี้ผมไม่ได้เบรกเองนะนี่คือเขาเบรกผมตั้งระยะ3ครับแล้วให้เขาเบรกเบรกเสร็จปุ๊บนี่คือระยะ3นะครับหยุดไหมแล้วก็หยุดนะครับนี่คือเป็นไอ้ตัวเลนเซนเตอร์ลิงนะครับก็เดี๋ยวตามคันหน้าไอ้นี่ไฟเขียวละแล้วรอดูว่าคันข้างหน้ากำลังจะมูฟไปข้างหน้าเขาจะออกรถตามไปด้วยไหมอันนี้เขาจะเรียกว่าสต็อปแอนด์โกนะครับไปไหมนี่เคลื่อนไปละเคลื่อนออกไปนะครับก็ไปตามคันหน้าได้นะครับคันข้างหน้าได้สต็อปแอนด์โกหลังจากที่ได้ใช้รู้สึกยังไงบ้างคันนี้รู้สึกว่าการแจ้งเตือนของเขานี่รถคันนี้รู้สึกว่าเซนซิทีฟมากเขามีจอตรงนี้ด้วยนะครับจอเล็กๆเขาจะมีสัญญาณอินฟราเรดเอามาตรวจจับหน้าเราด้วยบางทีผมแบบไปแตะจอบ่อยๆเขาจะว่าคุณสติหลุดนะคุณไม่ได้จ้องถนนอะไรเงี้ยเขาจะมีการแจ้งเตือนรถคันข้างหลังมาผ่านมาก็จะมีการแจ้งเตือนอันนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับระบบควบคุมให้อยู่ในเลนถือว่าทำได้ใช้งานได้เลยแหละมีการชะลอความเร็วอย่างที่ผมทำให้ดูตอนที่เวลาเขาเข้าโค้งแต่ว่าเราจะต้องจับพวงมาลัยค่อนข้างบ่อยถ้าเทียบเทสลานั้นแบบปล่อยมือได้ค่อนข้างนานเราอยู่เงี้ยได้ค่อนข้างนานเลยในตา X ได้นานกว่าแต่ตัวเนี้ยก็สักราวๆ30วิหรือไม่เกิน1นาทีก็จะแจ้งให้เราต้องใช้ละแต่ถามว่ามันดีไหมก็มีฟังก์ชันนี้มาให้ก็ถือว่าดีเลยนะครับฟังก์ชันอัดแน่นมีการอ่านค่าป้ายจราจรด้วยนะป้ายการจราจรได้ด้วยแล้วก็มีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเยอะๆมีใบสปอตวอร์นิ่งเพิ่มขึ้นมาแจ้งทั้งแสงไฟแจ้งทั้งเสียงด้วยอันนี้คือระบบช่วยขับขี่นะครับแล้วก็ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติตรงนี้ถ้าหากว่าเราใช้ฟังก์ชัน LCC เมื่อกี้ Lane Centering แล้วเราตีไฟเลี้ยวหักเปลี่ยนเลนไปแล้วจากขวาไปซ้ายแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จแล้วระบบไอ้ตัว LCC นั้นมันก็ยังอยู่นะอันนี้ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้นะครับก็เป็นพวกจอดระบบอัตโนมัติเนี่ยช่วยการถอยจอดเนี่ยผมก็แสดงให้ทุกคนได้ดูละอันนี้ถ้าในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรความชาญฉลาดคันนี้มีมาให้ครบมีจอ Head-up Display ตรงนี้ที่เราจะดูบริเวณด้านหน้าได้ด้วยนะครับฟังก์ชันเทคโนโลยีตรงนี้ถือว่าให้มาจุกๆเต็มๆสำหรับตัว Seeker X คันนี้ครับมาดูกันบ้างระบบแมปเป็นยังไงผมว่าระบบแมปตัวนี้ใช้ได้เลยนะมีการแสดงข้อความภาษาไทยนี่ไหมไม่มีสมาธิขับขี่อย่างระมัดระวังโดนด่าไปแล้วนะอีกหนึ่งช็อตตอนนี้นะครับก็มีการค้นหาอะไรได้แต่เพื่อการค้นหาได้แล้วก็บอกข้อมูลต่างๆเนาะเราเพิ่มเป็นบ้านก็ได้สถานีชาร์จไฟก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยผมลองตั้งค่าลองตั้งจิ้มไปคอนโดสิข้อดีอย่างนึงเมื่อคืนที่ได้ลองเนาะเขาจะบอกด้วยนะว่าเวลาที่เราเนวิเกตไปที่ปลายทางจะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นี่ก็บอกเลยนี่จะไปถึงปลายทางใช่ไหมเหลือแบตเตอรี่อีก 38% นะอะไรเงี้ยนี่ดีเพราะว่าบางคันนะครับเนวิเกตไปไม่บอกว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่เราต้องมาลุ้นเองว่าจะไปถึงไหมเนาะอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเวลาที่มันจะยูเทิร์นก็จะมีภาพตรงนี้มาประกอบด้วยนะครับข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนมีการบอกเสียงด้วยตอนนำทางการบอกเสียงนำทางเนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงเวลาที่เราเปิดเพลงเนาะแล้วเราสั่งการให้ระบบเสียงนำทางที่เขาบอกออกมาเนี่ยเขาจะทำการดรอปเสียงเพลงของคนที่อยู่ด้านหน้าของโซนของข้างหน้าแต่โซนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเสียงเพลงจะยังปกตินะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วที่บริเวณโซนนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ค่อนข้างชอบอยู่นะนี่กดดูอันนี้ก็ดูเลยว่าสถานีชาร์จเป็นยังไงนะครับและมาดูเรื่องของการบริโภคพลังงานกันบ้างมีคนถามว่าคันนี้ขับไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ต้องบอกก่อนว่าผมได้คันนี้มาขับก็1คืนกับ1วันนะครับ1คืนกับ1วันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าได้ลองขับสักประมาณน่าจะเกือบ100กิโลขับจากเชียงใหม่ไปลำพูในช่วงตอนกลางคืนเพื่อลองเทสนะครับความเร็วเป็นยังไงแฮนเดิลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็การบริโภคพลังงานเท่าที่ดูตอนเนี้ยบริโภคพลังงานสะสมมันจะอยู่ที่100 170วัตต์ต่อกิโลเมตรหรือว่า 17.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้คือมันเป็นการขับโดยรวมแล้วตัวเนี้ยผมอยากให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่เราสามารถดูค่าบริเวณตรงนี้ได้ที่มันจะมีค่ากราฟนะฮะก็จะอยู่โซนนี้คันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคันดูอัลมอเตอร์เนาะ2มอเตอร์400กว่าแรงม้าแล้วเวลาที่ผมขับก่อนที่จะคือขับเร็วด้วยอะไรด้วยนะครับยังไม่ได้ลองขับแบบทางไกลเพื่อจะดูว่าความประหยัดหรือว่าการขับขี่โดยรวมเป็นเท่าไหร่แต่เนี้ยคือระยะทางโดยรวมของคันนี้อันนี้ขับไป128กิโลเมตรเนี่ยมันใช้พลังงานทั้งหมด 21.8 ราวๆนี้ราวนี้นะนี้ตอนขับขี่นะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสได้ขับขี่ระยะไกลๆแล้วก็รุ่นของ Single Motor คือ Rear Wheel Drive เดี๋ยวมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันอีกทีนึงอันนี้คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเนาะว่าคันนี้เป็นเท่าไหร่แต่ถ้าหากเทียบซะกับไซซิ่งขนาดนี้แล้วกินพลังงานขนาดนี้ผมว่าแน่นอนมันสู้พวก Tesla ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนั้นน่ะTesla มันมอเตอร์ในการจัดการเรื่องพลังงานนี้เขาทำได้ค่อนข้างดีแอโรไดนามิกด้วยแล้วก็เรื่องของระบบรีเจเนเรตพลังงานกลับคืนมาด้วยแต่ถ้าเทียบกับพี่น้องของเขาอะไรกันผมว่าคันนี้ไล่เลี่ยกันเพราะว่าไม่ได้หนีอะไรจากกันมากนะครับอันนี้คือเรื่องของแบตเนาะต่อไปครับเรื่องของการเก็บเสียงเป็นอย่างไรบ้างผมรู้สึกว่าคันนี้นะเป็น compact SUV แล้วกระจกที่ให้มาเป็น1ชั้นนะครับแล้วเป็น frameless ด้วยแล้วซีลเก็บเสียงบางจุดผมยังรู้สึกว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับ segment เดียวกันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แบบออกแนวดีนะครับแต่ถ้าให้คะแนนผมว่าถ้าหากเต็ม10ผมจะให้คันนี้อยู่สักประมาณ8เพราะว่าอะไรมันมีครั้งนึงครับผมจอดอยู่ไฟแดงแล้วก็มีเด็กมาขายพวงมาลัยเข้ามายืนใกล้พี่พวงมาลัยวันนี้ยังขายไม่ได้เลยผมได้ยินชัดมากวันได้ยินชัดมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าคันนี้การเก็บเสียงยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับเซกเมนต์นั้นก็ถือว่าทำได้ดีแล้วอันนี้มาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับแต่เรื่องของดีไซน์ของประตูเป็นกระจกแบบเฟนเลสนะฮะก็เท่เลยทีเดียวครั้งแรกที่ผมเห็นคันนี้ดูข้างๆดีไซน์ข้างหลังคล้ายBMW iX เลยนะแต่มันเป็นย่อส่วนลงมานะครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนี่นะครับก็เป็นประสบการณ์การขับขี่เนาะก็พอที่จะรวบรวมแล้วก็มาบอกเล่าให้กันได้ฟังได้นะครับก็มาสรุปกันในช่วงท้ายเป็นยังไงถ้าหากว่าถามถึง Seeker X พูดถึง Seeker X อะไรคือภาพจำณโมเมนต์แรกผมก็จะตอบว่าSeeker X เป็นรถยนต์รุ่นแรกของแบรนด์ Seeker ที่มาทำการตลาดในประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการสร้างภาพจำละรุ่นแรกที่เขาจะเข้ามาเพราะว่ารุ่นต่อไปที่เขาจะเข้ามาก็จะเป็น Seeker 009ซึ่งเป็นรถตู้ MPV แล้วหลังจากนั้นไม่แน่อาจจะเป็น007ตามมา001จะมาหรือเปล่า007 SUV จะมาไหม Seeker Mix จะมาไหมอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันแต่ภาพจำอันแรกก็คือตัวนี้นะครับเป็นรถ SUV ที่เป็นพรีเมียมในราคาที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างเร้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับทางคู่แข่งเอาจริงคันนี้เนี่ยถ้าหาว่าจำ BYD Atto 3ณตอนแรกที่เปิดตัวในประเทศไทยได้ตัวท็อปของเขาที่วิ่งได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ราคาที่ผมซื้อตอนนั้น 1.1 ไปปลายนะเอาง่ายว่า 1.2 ล้านแต่คันนี้สตาร์ท 1.2 ล้านเป็น Rear Wheel Drive เหมือนกันเป็นเรียวิวได้นะแต่คันนั้นเป็นฟอนต์วิวได้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปอ่ะ 1.39 ล้านคือราคามันเร้าใจมากแต่ว่าประสิทธิภาพที่ได้มาเอาง่ายเลยมันคนละคลาสกับทาง BYD Atto 3เลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมชอบบูลลี่รถตัวเอง นะครับมันเป็นที่ทั้งเรื่องของพละกำลังความสะดวกสบายฟังก์ชันต่างๆระบบช่วยขับขี่วัสดุพรีเมียมนะครับเบาะไฟฟงไฟฟ้าเมมโมรี่ซีจำตำแหน่งได้จอมาให้อย่างดีนะครับเครื่องเสียงอย่างดีมาให้อันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็น
พรีเมียม Compact SUV ที่ไปต่อสู้กับ Volvo EX30 ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าเขามาจากครอบครัวเดียวกันของเครือ Geely นะครับอันนี้ที่จำได้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวบางคนอาจจะมามอง Mini Cooper ด้วยก็ได้เพราะมันเป็นรถคันเล็กเหมือนกันดีไซน์ B segment ตรงจุดนี้คือ Mini Cooper มันอาจจะคันเล็กกว่านี้นะแต่ว่าในถ้าหากว่าเราตีในแง่ของตัวเงินนะครับถ้าเราอยากจะได้รถที่ขับได้ชบเชียวขับขี่ในเมืองอย่างคล่องตัววงเลี้ยวแคบนะคันนี้เท่าที่ลองขับแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายฟังก์ชันอะไรต่างๆมาครบพร้อมคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ถือว่าน่าใช้งานมากๆ DC ชาร์จเร็วก็มาเป็น150กิโลวัตต์อันนี้ก็คุ้มๆเลยให้มาจุกๆเลยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่60กว่ากิโลวัตต์วิ่งได้400กว่ากิโลเมตรนะฮะต่อการชาร์จอันเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างที่คุ้มเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเชื่อผมในสิ่งที่ผมรีวิวไปนะครับแต่ให้เอาข้อมูลตัวเนี้ยไปเป็นส่วนประกอบการตัดสินใจอยากจะให้ทุกคนไปลองขับไปลองสัมผัสไปทัชแอนด์ฟีลด้วยตัวเองรถทุกคันไม่ได้ดีสำหรับทุกคนครับแต่รถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นจะมีดีสำหรับคนบางคนอยู่แล้วดังนั้นนะครับเราจำเป็นต้องไปลองขับไปลองเทสนะครับเลือกให้มันถูกใจเราอย่าไปเชื่อใครคนนั้นบอกว่าคันนี้ดีคนนี้บอกว่าคันนั้นคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะให้ไปลองสัมผัสก่อนเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้จากรถแต่ละคันมามันแตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับมาตรฐานของคันนี้ที่เซตมาให้ทั้งเรื่องของการขับขี่ประสิทธิภาพพละกำลังมอเตอร์เทคโนโลยีที่ให้มาแล้วก็บวกของราคา Seeker X จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับ Compact SUV BEV ในตลาดของประเทศไทยนะครับขอขอบคุณทาง V Groupนะฮะที่อนุเคราะห์ให้เราได้ยืมรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมถ้าหากว่าใครอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงอยากจะลองมาสัมผัสประสบการณ์จาก Seeker นะครับในรุ่น Seeker X เนี่ยมาติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นลิงก์ของ Google Map เอาไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ง่ายเลยขับมาที่แยกเทพปัญญาที่เลยจากทางแยกของเซนทรัลเฟสติวัลนะครับเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ Vgroupที่เป็นศูนย์ Mazda เก่าก็จะอยู่ที่บริเวณโซนนั้นนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะมีคันอื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันมีข่าวของ iPhone นะครับมีข่าวของสายไอทีอื่นๆมาให้รับชมด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามพวกเราเพื่อไปสู่ 600,000 Subscribe ให้ได้กันโดยเร็วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ